สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปเตอร์ในรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้เสนอตอนถ้าบูชาองค์พระนารายณ์กับพระแม่รัศมีก็จะทำให้ด้านการงานนะและการเงินเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้เร็วมากๆเลยนะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจกันส่วนใหญ่จะชอบแบบบูชาองค์เดียวเดียวเขาบอกว่าอยากจะได้ปางครอบครัวปางครอบครัวขององค์พระนารายณ์ก็เป็นปางนอนบรรทมเกษตรสมุทรฮะหรือว่าองค์เนี่ยพางเนี้ยคือยืนคู่กันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะบางคนไม่รู้จักแต่จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าการที่บูชาองค์พระนารายณ์เนี่ยท่านเป็นเทพแห่งการบริหารนะส่วนองค์พระแม่รัศมีเนี่ยเป็นเทพแห่งการเงินซึ่งท่านเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาเอาพูดตรงๆนะเรามาทำเนี่ยถามว่าผมมาทำรายการตรงเนี้ยถามว่ามาทำเพราะอะไรหลายๆคนบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากได้แบบสำเร็จดังใจมีทั้งการงานและการเงินบอกว่าแล้วเราทำงานอะไรทำงานรับราชการค่ะถ้าทำงานรับราชการเนี่ยต้องบูชาองค์พระนารายณ์ก่อนเพราะพระนารายณ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ดูแลงานราชการนะส่วนมากก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นในฮินดูจะบอกว่าพรหมผู้รู้ศิวะผู้ทำลายนารายณ์ผู้รักษาเพราะฉะนั้นท่านนารายณ์คือผู้รักษาก็คือผู้บริหารและจัดการงานทั้งหมดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่คือหน้าที่ขององค์พระนารายณ์นะครับนะพระนารายณ์นี่เป็นจัดเป็นมหาโพธิสัตว์นะจัดเป็นมหาโพธิสัตว์นะครับนะซึ่งมหาโพธิสัตว์เนี่ยหมายความว่าผู้ที่ยังข้องเกี่ยวกับมนุษย์นะผู้ที่ยังข้องเกี่ยวกับมนุษย์นะครับพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบอกว่างานถ้าเรารับราชการอ่ะ1พระนารายณ์นี่ถือว่าเป็นผู้ดูแลงานราชการทั้งหมดโดยตรงส่วนองค์พระแม่รัศมีดูแลด้านโชคลาภเป็นเทพที่มั่งคั่งมีความเชื่อเรื่องเทพว่าเป็นเทพที่มั่งคั่งที่สุดในเทวีทั้ง3เกี่ยวกับทางด้านการเงินและโชคลาภโดยตรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบูชาท่านก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมนารายณมะภะวันตุเมตุติยัมปินะโมนารายณมะภะวันตุเมตติยัมปินะโมนารายณมะภะวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายัมปัทวีคงคานารายณมะมหาเทวาคมามิหังโอมลักษมีมาตาปิยังมะมะโทติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมะมะตาติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมะมะโอมอ่ะนะเราก็มาเล่ากันต่อว่าพระแม่รัสมีเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ทำงานคุมกระทรวงใหญ่ๆอย่างกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงต่างๆเนี่ยหรือกระทรวงหรือกรมต่างๆเนี่ยถ้าบูชาองค์เนี่ยจะรุดหน้าไวแล้วก็จะเป็นระดับหัวหน้านะเป็นระดับผู้ดูแลกองกรมอะไรต่างๆก็ว่าไปนะตัวส่วนพระแม่รัศมีเนี่ยเวลาเราจะประมูลงานใหญ่ๆประมูลแบบว่าโครงการใหญ่ๆอย่างถนนทำถนนนะทำอาคารทำตึกของรัฐเนี่ยมันก็ง่ายนะพูดตรงๆหลายๆคนบอกว่าหนูต้องบูชาอะไรหนูเพิ่งหมดตัวมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็มาถามผมก็บอกว่ามีพระแม่รัศมีเนี่ยแหละเทพแห่งการเงินบอกว่าพระแม่รัศมีโปรยเงินก็เนี่ยครับนะเอาไปแต่งได้คือพอแต่งนี้เสร็จแล้วเอากาวต่อแล้วก็โปรยเงินลงพื้นก็ไม่ยากหรอกนะบางคนไม่รู้เรื่องบอกเขาบอกมาก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะต้องเอารูปในอินเทอร์เน็ตให้เขาดูอ่ะใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปางนี้เป็นปางโปรยเงินนะแล้วมีช้างเอาพูดตรงๆนะปางนี้เป็นปางยืนแล้วโปรยเงินนะเขาก็เป็นความเชื่อว่าพระแม่รัศมีเนี่ยปางเนี่ยท่านเป็นงานเดินไปแล้วไปหางานข้างหน้าก็หมายถึงว่าทำงานทำการยืนก็พร้อมเดินพร้อมเดินไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามีการบนมีการบอกมีการกล่าวบูชาด้วยดอกบัว9ดอก12ดอกก็ว่ากันไปนะบาง
บางลัทธิก็นับถือ12ดอกก็ว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นการรวมนะรวมแบบ12นักษัตรปีเกิดนะวางดอกบัวบูชาราศีราศีนะก็แล้วแต่นะก็บูชาอย่างพระนารายณ์เนี่ยเราก็ตั้งเครื่องเส้น9อย่างผมตามที่ผมเคยเห็นมานะก็มีกล้วยมะพร้าวอะไรเงี้ยทั่วไปเป็นของไหว้มงคลเวลาบนก็บนบอกกล่าวนะจุดธูป9ดอกหรือ16ดอกก็สําความสําคัญและเพื่อจะทําการบอกกล่าวพระองค์ว่าถ้างานนี้สําเร็จแล้วนะลูกจะบนลูกจะแก้บนด้วยผลไม้5อย่าง9อย่างก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ในสายมูหรือสายที่บูชาองค์เทพโดยตรงจะเข้าใจกันนะก็บอกก็จะมาบอกเฉยว่าควรการที่เราจะบูชาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะวันนี้ทำไมถึงมาบอกคู่นี้เพราะว่ามีคนถามที่รับราชการนะรับราชการงานเมืองเพราะส่วนใหญ่แล้วงานราชการจะต้องเกี่ยวองค์พระนารายณ์ทั้งหมดนะแทบทั้งหมดเลยนะส่วนละองค์เนี่ยองค์พ่อแม่รัศมีเนี่ยเกี่ยวกับด้านการเงินทั้งหมดโดยจริงแล้วการบันดาลโชคลาภเนี่ยและหลายๆคนที่บอกว่าหนูประมูลงานหนูกำลังจะประมูลงานหนูควรจะบูชาองค์ไหนใช่การประมูลงานเนี่ยมีหลายเจ้าที่แบบอยากจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยซื้อของจากเขาซื้อของจากบริษัทสมมติอะเราไปขายให้หน่วยงานราชการหนึ่งที่แบบว่าเขาจะต้องมีการก่อสร้างเขาอาจจะซื้อเสาจากเราอาจจะซื้อสายไฟเขาอาจจะซื้อหลอดไฟอะไรแบบนี้ประมูลใหญ่ๆเลยประมูลแล้วก็บางเจ้าอาจจะซื้อดินหินทรายอะไรก็ว่าไปอยากซื้อกับมีหลายเจ้าเสนอให้เสนอราคาเขาก็ต้องดูว่าสเปคแบบไหนขนาดเท่าไหร่ที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจารย์เคยทำงานแนวนั้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วราคาสมเหตุสมผลใครให้ราคาถูกสุดก็มีโอกาสแต่ว่าต้องดูคุณภาพด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของรูปภาพของรายละเอียดเกี่ยวกับว่าขนาดไหนอะไรยังไงกี่ อะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากบูชานะหรืออยากเช่าบูชาที่เขาติดต่อได้นะครับค่ะนะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้งานนั้นนะคะจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักด้วยก็ติดต่อเช่าบูชาได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645092592961 ID Line โอสิริ15นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากเลยนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือแอด ID Line ค่ะนะตามนี้นะครับนะตามนี้ครับเอาละสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ